สถานีรถไฟค่ะเมื่อคืนจากสถานีปักกิ่งประมาณสัก4 ทุ่มเมื่อกี้ก็ออกมาประมาณ8 โมงกว่าค่ะบรรยากาศก็-20 องศาค่ะดีมากต้อนรับเราเป็นอย่างดีค่ะปักกิ่งว่าหนาวแล้วฮาวินหนาวกว่ามากเลยค่ะเฮ้ยหนาวมากเลยไปด้วยกันทางอ่ะค่ะอุ้ยแม่ตกแม่ตกด้วยแล้วก็คิดว่ากลางคืนเนี่ยน่าจะมีหิมะตกด้วยเพราะว่าแต่ละรถเนี่ยก็จะมีหิมะตกมันเป็นสุดอย่างหนึ่งนะคะที่อธิบายลำบากมากว่าลบ 20ยาวแค่ไหนเอาแก่เนี่ยตอนเนี้ยเวลาเดินไปก็จะมีเสียงกบแกบของหิมะค่ะทุกครั้งที่หายใจก็ทรมานมากรู้สึกว่าของที่เตรียมมาเสื้อกันหนาวทั้งหมดไม่พอแน่ๆค่ะลบ20เนี่ยยังไงก็ต้องมาหาซื้อเสื้อผ้าแล้วก็อุปกรณ์กันหนาวเพิ่มที่นี่เลยค่ะ Main Street หรือว่าจงยางต้าเจียงนะคะคุณผู้ชมถนนเส้นนี้มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนานมากเลยค่ะสร้างในปี1900ค่ะตอนนี้ก็ประมาณ100กว่าปีแล้วนะคะความพิเศษของเขาค่ะคุณผู้ชมถึงแม้จะเป็นถนนที่มีความยาวประมาณ1 กิโลเมตรกว่าๆนะคะโอ๊ยปากสั่นโอ๊ยปากสั่นปากสั่นเอ้ยหนาวมากเลยถ้าเราเดินเข้าไปดูนะคะด้านหลังนี้ค่ะก็จะเห็นว่าอาคารบ้านเรือนต่างๆเนี่ยเขาจะมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามแปลกตามากค่ะดูแล้วเนี่ยจะไม่เหมือนกับตึกในเมืองจีนเลยค่ะจะมีทั้งความสวยงามของรัสเซียของยุโรปในประเทศต่างๆนะคะถ้าสังเกตดูค่ะพื้นถนนจะปูด้วยอิฐซึ่งเขาเรียกว่าเป็นถนนสายอิฐนั่นเองก่อสร้างขึ้นนะคะแรกเริ่มเนี่ยโดยชาวรัสเซียค่ะเขาก็เลยนำเอาวิธีการปูพื้นถนนของทางยุโรปเนี่ยมาใช้กันค่ะนั่นน่ะก็เป็นเพราะว่าในช่วงสงครามโลกครั้งที่2จะมีชาวยุโรปจำนวนมากเลยค่ะที่อพยพหนีสงครามโลกครั้งที่2มาอยู่ที่นี่กันค่ะก็เลยทำให้ที่ฮาวินนั้นนะคะมีความสวยงามแล้วก็มีความสงสารของเอกลักษณ์จากหลายชนชาติอย่างลงตัวค่ะแต่ค่ะคุณผู้ชมไม่ไหวแล้วค่ะไปซื้อเสื้อกันหนาวก่อนนะคะได้มาแล้วตัวเข้างาน International Snow Sculpture and Art Expo ค่ะเป็นเทศกาลที่มีชื่อเสียงมากของฮาบินค่ะแล้วก็น่ามามากๆเลยนะคะอันนี้ค่ะ240 หยวนคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าใครที่ซื้อจากในเน็ตเนี่ยราคาก็จะถูกกว่านะคะแต่ว่าจะเข้าได้ง่ายหรือยากอันนี้กูก็ไม่รู้เหมือนกันก็ต้องลองดูกันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในดีกว่าค่ะอนุษย์ใหญ่จริงเขาก็กำลังแกะสลักหิมะกันอย่างขมักเขม้นค่ะซึ่งในแต่ละปีนะคะที่ฮาบินเนี่ยเวลาจัดงานเขาก็จะมีเป็นหัวข้อหรือว่าเป็นธีมของเขาค่ะปีนี้นะคะธีมก็คือบทเพลงแห่งความรักในฤดูหนาวนั่นเองค่ะซึ่งพอเราเข้าไปในงานคุณผู้ชมเขาก็จะแบ่งออกเป็น5 โซนด้วยกันค่ะก็จะเกี่ยวกับเรื่องของสายลมเสียงเพลงความรักแสงแดดแล้วก็
หิมะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเทศกาลหิมะที่ฮาร์บินเขาจะเปิดยังเป็นทางการค่ะในวันที่5มกราแต่ว่าเราเนี่ยมาที่นี่กันก่อนค่ะเพื่อมาเก็บภาพบรรยากาศสวยๆให้คุณผู้ชมได้ดูกันในช่วงปีใหม่ค่ะใช้น้ำแข็งใช้หิมะมาแกะสลักเป็นประติมากรรมที่สวยงามแล้วนะคะคุณผู้ชมที่ฮาร์บินเนี่ยค่ะเขายังมีการใช้น้ำแข็งกับหิมะเนี่ยมาจัดทำเป็นสวนสนุกน้ำแข็งด้วยค่ะในรอบๆนะคะก็จะเห็นว่าจะมีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ค่ะมาเล่นกันมีทั้งเล่นเหมือนกับใช้ห่วงยางไถไปเรื่อยๆนะคะมีเล่นเลื่อนด้วยค่ะหรือว่าก็แค่สไลด์ไปสไลด์มาค่ะเหมือนกับเป็นสวนสนุกหิมะเนี่ยค่ะเป็นเขาวงกตที่คนมาเล่นกันอยู่นะคะแล้วก็มีตรงนู้นที่เป็นสไลด์เดอร์หิมะค่ะได้คุยได้สอบถามชาวฮาร์บินที่นี่นะคะเขาบอกว่าเนี่ยแหละค่ะคือความภาคภูมิใจของเขาทุกคนจริงๆเพราะว่ามันสามารถทำให้เขามีเทศกาลน้ำแข็งระดับโลกที่ทั่วโลกยอมรับแล้วก็ทำให้มีนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกเนี่ยหลั่งไหลมาที่นี่กันได้ค่ะก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนที่นี่อย่างแท้จริงค่ะถ้ามีโอกาสนะคะก็ต้องแวะมาที่นี่ให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิตเลยล่ะค่ะเขาก็อาจจะไม่สง่างามนักแต่ว่ามันปลอดภัยเว้ย